นที่ตกหนักตลอดทั้งคืนจากอิทธิพลของร่องมรสุมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬโดยเฉพาะโรงเรียนบึงกาฬระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรอาคารเรียนห้องพักครูห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ถูกน้ำท่วมเสียหายทางโรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียนหยุดการเรียน1วันจนกว่าระดับน้ำจะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่งผลกระทบกับนักเรียนกว่า 3,000 คนที่กำลังเดินทางมาเรียนขณะที่พื้นที่โดยรอบก็ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่